จากช่วงที่แล้วเก่งเศรษฐวุฒิขวัญเมือง1ใน5ทีมที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้พบกับคณะกรรมการอีกครั้งเพื่อคุยรายละเอียดถึงผลงานที่จะสร้างสรรค์ออกมาอยากทำอะไรมานำเสนอเราฮะในรอบนี้ครับวันนี้ผมอยากนำเสนอในเครื่องช่วยฟังนะครับผมมีความประทับใจในเรื่องรูปทรงของปีกของนกครับผมแสดงว่าไม่ได้ใช้ลูกศรที่พรีเซนต์แบบตอนแรกถูกไหมคะครับเปลี่ยนครับลูกศรไม่ใช้แล้วครับตอนนี้ผมเอาเป็นนกแทนครับที่ให้ผ่านมาเพราะว่ามันก็มีความเป็นของลูกศรเนาะเพราะวันนี้อยู่ดีๆผ่านมันเปลี่ยนโปรเจกต์แล้วมันก็ความเป็นไปได้มันค่อนข้างจะยากครับแล้วครั้งแรกพรีเซนต์มาทำไมอะคะเก่งต้องการเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ที่ใช้แรงบันดาลใจจากลูกศรมาเป็นแรงบันดาลใจจากปีกนกแทนแต่ดูเหมือนคณะกรรมการจะไม่ปลื้มกับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้เราไปชมกันต่อว่าเก่งจะตัดสินใจกับการสร้างสรรค์ผลงานในครั้งนี้อย่างไรก็ทีแรกผมก็มีความชอบเรื่องรูปทรงของลูกศรนะผมก็เอามาทำมาดีไซน์แต่พอเวลาเอามาสนับสนุนแล้วมีกรรมการแนะนำมีใครมาแนะนำเนี่ยผมก็คิดแบบลังเลไม่แน่ใจแล้วผมก็เลยเปลี่ยนนะครับแล้วมีกรรมการคนไหนบอกว่าไม่ให้ใช้ลูกศรบ้างคะในความรู้สึกของอาจารย์นะคะคือคิดว่าตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณคิดจากลูกศรแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์มาอย่างนั้นแล้วเพราะฉะนั้นมาวันนี้มันไม่ใช่ว่าเรารู้สึกทำไม่ได้แล้วอยู่ดีเราเปลี่ยนไปเลยเพราะอย่างเงี้ยก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆความคิดเขาดีแหละแต่ว่าเปลี่ยนความฝันง่ายไปนิดนึงนะอยากให้ซื่อสัตย์แล้วก็ทำให้ตรงนั้นให้มันออกมาให้ได้หลังจากที่รอบที่แล้วเนี่ย presentation ของเราไอเดียของเราสร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการมากนะครับแต่ในวันนี้ความจริงได้ฟังคอมเมนต์ของพวกเราไปก็คงจะเห็นนะฮะว่าทำได้ไม่เท่ากับที่เราคาดหวังไว้จากน้องเก่งนะฮะอยากถามนิดนึงว่าทำไมถึงคิดจะทำโปรดักต์ตัวนี้มามันเพื่ออะไรอ๋อสมมติในกรณีที่มีเครื่องช่วยฟังอยู่แล้วเนี่ยถ้าเกิดเราเพิ่มฟังก์ชันเข้าไปเนี่ยทำให้คนหูหนวกหรือคนที่ใช้เครื่องช่วยฟังมีความสนใจที่อยากจะเอามาใช้ครับมันเป็นเครื่องประดับได้ด้วยครับผมการทำแบบนี้มันเป็นการดึงดูดจุดสายตาคนโดยใช่เหตุหรือปะมันต้องไปนั่งบอกชาวบ้านว่าเฮ้ยฉันมีปัญหาเรื่องของการได้ฟังถ้าน้องคิดว่าน้องเป็นคนที่ชอบหรือว่าประทับใจกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติเนี่ยนะครับลองซิว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยในอนาคตเนี่ยเราจะเป็นนักออกแบบที่เน้นการใช้วัสดุหรือเน้นดีไซน์ที่เรียนแบบธรรมชาติก็ได้นะฮะคุณไม่จำเป็นต้องจำกัดตัวเองไว้ที่ลูกศรหรือคนนกหรืออะไรก็ได้ดูตามความเหมาะสมผมว่านั่นจะชัดเจนกว่าดูเหมือนการพูดคุยกับคณะกรรมการเก่งไม่สามารถสร้างความประทับใจได้นะครับและคอนเซ็ปต์ที่เก่งต้องกลับไปสร้างสรรค์ผลงานก็ยังคงเป็นการทำเครื่องช่วยฟังให้กลายเป็นเครื่องประดับที่ได้แรงบันดาลใจจากลูกศร นั่นเองก่อนที่จะส่งน้องเก่งออกไปทำงานจริงนะฮะอยากให้เก่งลองตั้งเป้าอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับโปรดักต์ชิ้นนี้ที่เราอยากจะทำให้มันสำเร็จอ๋อจริงๆแล้วผมอยากจะมีแบรนด์เป็นของตัวเองหรือเปิดร้านนะครับขายตรงนี้เป็นของตัวเองเลยครับคือโอเคเปิดร้านเลยมันคงจะเป็นไปได้ยากนะฮะขอสักหนึ่งเชลฟ์มาให้เราดูซิว่าแบรนด์เครื่องประดับของน้องเก่งเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรในความเป็นแบรนด์มันต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างจะสละสิทธิ์หรือจะสู้ต่อฮะสู้ครับสู้ครับถามว่าแฮปปี้ไหมก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่นะเพราะว่าอยากจะเห็นอะไรเป็นรูปธรรมมากกว่านี้นะครับแต่รวมๆผมคิดว่าเขาได้ความรู้แล้วก็ได้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์จากท่านคณะกรรมการก็หวังว่าครั้งหน้าก็คงจะทำได้ดีขึ้นครับดูเหมือนจะเป็นกันเหมือนทุกทีมนะฮะมาถึงรอบนี้ต้องรับความผิดหวังกันไปผิดหวังกันทั้งคณะกรรมการที่อาจจะตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูงผิดหวังทั้งผู้ที่เข้ามาพรีเซนต์ที่อาจจะไม่สามารถทำได้ดังใจของกรรมการนะครับอย่างไรก็ตามคำแนะนำของคณะกรรมการทำให้น้องเก่งพร้อมที่จะย้อนกลับไปใช้คอนเซปต์การออกแบบจากลูกศรอีกครั้งหนึ่งและทางรายการของเราก็กำลังจะส่งตัวน้องเก่งได้ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบเครื่องประดับครับเราจะกลับมาติดตามกันครับว่ายกที่2ของการต่อยอดความฝันของน้องเก่งนั้นจะเป็นอย่างไรในช่วงต่อไปครับ
ตอนนี้สิ่งที่น้องจะต้องทำต่อไปนะคะก็คือ1ไปกรุ๊ปดีไซน์ของตัวเองออกมาเป็นกรุ๊ปว่าอันไหนเป็นกลุ่มที่เหมือนกันอันไหนเป็นกลุ่มที่ไม่เหมือนกันก็คือเพิ่งทราบว่าน้องเขาเพิ่งได้เรียนออกแบบมาเมื่อปีนี้เป็นปีแรกนะคะน้องเขายังคงต้องพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานการออกแบบบางอย่างถ้าสมมติว่าน้องยังไม่ได้ตรงนี้งานที่เกิดขึ้นน่ะมันก็จะไม่สามารถใช้ได้